อัตราการว่างงานนะก่อยากคือรัฐสวัสดิการเนี่ยมันควรจะรองรับสำหรับคนที่เรียกว่าอะไรฮะเข้าไม่ถึงโอกาสแล้วนะครับเช่นอะไรฮะเป็นผู้พิการนะครับเกษียณอาจจะเกษียณ early retire หรือจะ retire ตามเวลาปกติเองก็ตามนะฮะหรือผู้ที่ตกงานโดยเฉพาะในช่วงเวลาอย่างการแพร่ระบาดแบบนี้นะฮะเราก็รู้กันดีนะครับว่าคนตกงานเยอะนะครับแต่คำถามพี่เป็นคนสงสัยคนหนึ่งแหละแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมอัตราการว่างงานในประเทศไทยทำไมมันน้อยมากทุกปีทำมานะฮะอัตราการว่างงานในประเทศไทย 1% บวกลบ 1% อยู่แค่นี้นะครับแต่เราก็บอกว่าเอ้ยคนว่างงานในประเทศเนี่ยมันเยอะมากมาไล่เรียงกันฮะว่าทำไมอะไรคือสาเหตุนะครับคือบทความเนี่ยนะครับทาง Today Biz View เนี่ยเขาก็ไปทำรีเสิร์ชมานะครับก่อนอย่างแรกเนี่ยผมต้องไล่เรียงให้ฟังก่อนอะไรคือคำว่าอัตราการว่างงานอัตราการว่างงานเวลาเขาบอกเนี่ย 1% 2% เนี่ยฮะก็คือเป็นร้อยละนั่นแหละครับถ้าไปสำรวจคน100คนนะครับถ้าเราบอกว่าอัตราการว่างงานเนี่ยร้อยละ2แปลว่าใน100คนนั้นเนี่ยจะมี2คนที่เป็นผู้ที่ไม่มีงานทำนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสภาวะคนตกงานเป็นจำนวนมากนะครับในขณะที่ตัวเลขคนตกงานที่ว่าเนี่ยยังไม่รวมถึงนักศึกษาจบใหม่หลายคนที่จบมาแล้วไม่มีงานทำนะครับเพราะว่าตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเนี่ยมีน้อยลงนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยครับอัตราการว่างงานเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญทางเศรษฐกิจนะฮะคือเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอัตราว่างงานควรจะต้องต่ำนะครับเมื่อเศรษฐกิจหดตัวนะฮะหดตัวลงเนี่ยอัตราการว่างงานก็จะต้องสูงเป็นธรรมชาติปกติถูกไหมฮะเศรษฐกิจว่ามีการจ้างงานมากเศรษฐกิจก็ขยายตัวได้มากนะครับพอเศรษฐกิจมันเริ่มจะสโลว์มันเริ่มจะช้าการจ้างงานก็น้อยลงนะครับนี่ไล่เรียงกันแบบนี้ผู้ฟังพอเห็นภาพนะฮะนี่ก็เลยทำให้มีการนำอัตราการว่างงานไปคิดเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์เศรษฐกิจในหลายแง่มุมนะครับตัวหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือการที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กนะฮะจัดให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกในปี2511ฮะก็ยากแซงหน้าอันดับ2แล้วก็2 3 4 5นะฮะอย่างอะไรฮะสิงคโปร์ญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กนะฮะคือดัชนีความทุกข์ยากดังกล่าวเนี่ยฮะมันมีอัตราการว่างงานเป็นหนึ่งในเกณฑ์หลักในการคำนวณอันเนี้ยพี่ก็อ่านอยู่ตอนที่เขาออกมาปี2511เนี่ยฮะยังแอบแซวอยู่ในใจเล่นๆว่าเอ๊ะเขาเอาตัวเลขที่ไหนไปทำรีเสิร์ชอันนี้นะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้อัตราการว่างงานของไทยเนี่ยต่ำมาตลอด10ปีก่อนอื่นนะฮะต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าคนที่ออกจากงานประจำทุกคนจะถูกนับว่าเป็นคนว่างงานนะเพราะนิยามคนว่างงานที่ใช้กันทั่วโลกนะครับคือผู้ที่ไม่มีงานทำหรือทำงานน้อยกว่า1ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือพูดง่ายๆถ้าตกงานแล้วไปทำงานพาร์ทไทม์นะฮะ1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ถือเป็นคนมีงานทำแล้วนะฮะไปรับจ้างไปรับจ้างตัดหญ้าอ้าวตัดหญ้าเขาจ้าง1วันเจ็ดวันไปจ้างตัดหญ้าหนึ่งไปรับจ้างตัดหญ้า1วันคุณมีงานทำแล้วถือว่าไม่ตกงานถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าอยู่ในออฟฟิศดีๆเองก็ตามนะฮะก็ถึงแม้ว่าไทยเนี่ยที่ไทยจะใช้เกณฑ์แบบนี้นะฮะเกณฑ์เดียวกันที่ใช้กันทั่วโลกนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องของวิธีการสำรวจข้อมูลของแต่ละประเทศที่มันอาจจะแตกต่างกันไหมนะฮะเช่นวิธีสุ่มตัวอย่างไม่ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็คำถามที่ใช้ในการสำรวจเป็นต้นนะฮะคือในกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อัตราว่างงานของไทยต่ำก็คือคนที่เกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยมีจำนวนเยอะขึ้นนะคนกลุ่มนี้บางส่วนก็อยากทำงานอยู่นะก็ยากแต่เราดูง่ายๆเลยธนาคารเนี่ยต้องมี early retire นะครับการบินไทยรัฐวิสาหกิจหลายอันเนี่ยมี early retire เยอะแยะเลยนะครับอันเนี้ยเขาไม่ถือว่านับอยู่ในกลุ่มตกงานนะเพราะอะไรก็เกษียณไง retire เลยไม่นับเป็นกลุ่มไม่มีงานทำอันนี้พอเห็นภาพไหมฮะว่ามันก็ดูแบบเอ๊ะผิดฝาผิดตัวไหมสรุปว่าเวลาจะนับว่าคนตกงานเนี่ยนับยังไงนะครับคือคนกลุ่มแรงงานก็พอเวลาไม่มีงานทำโดนโรงงานเลย์ออฟมาเนี่ยก็หมดกำลังใจหางานนะก็เนี่ยพอหางานไม่ได้สักทีก็อาจจะเลิกหางานไปนะฮะก็จะไม่ถูกนับเป็นคนที่พร้อมจะทำงานและคนว่างงานคือคนทำงานเนี่ยก่อยากเวลาเขานับตัวเลขเนี่ยเขานับเฉพาะคนที่พร้อมทำงานนะถ้าคุณไม่พร้อมทำงานเขาไม่นับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี100คนใช่ไหมถ้าแบบ30คนบอกเอ้ยไม่เอาผมไม่พร้อมทำงานผมอยากอยู่บ้านเฉยๆเลยแล้วก็ตามเขาไม่นับคุณเป็นคนตกงานนะเพราะคุณไม่พร้อมทำงานเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้มันเลยซ่อนปัญหาร้ายแรงเอาไว้หลายอย่างครับคือ1ฮะแรงงานจำนวนมากมีงานที่ไม่มั่นคงนะครับเพราะว่าจากข้อมูลก็พบว่ามากกว่าครึ่งนึงของแรงงานไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะฮะก็เข้าไม่ถึงสวัสดิการหลายอย่างเช่นอะไรฮะคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตเหล่านี้เนี่ยไม่มีสวัสดิการไปรองรับที่ก่อย่าพูดไปเมื่อกี้นะครับที่สำคัญก็คือแรงงานกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับเงินว่างงานฮะในกรณีตกงานที่เนี่ยม.33 อะไรต่างที่ออกมาเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าดูในกลุ่มนี้นะฮะฟรีแลนซ์ฮะก็ยากก็ถือไม่ตกงานนะเพราะอะไรคุณ
ขออภัยนะครับขออนุญาตเอ่ยถึงคุณอาจจะเป็นแอร์เป็นอะไรทำงานอยู่ในสายการบินตอนนี้เขาไม่มีบินใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเลย์ออฟคนพอเลย์ออฟออกมาเขาถามแบบสมรู้ก็อาจจะไปถามคุณตอนนี้คุณทำอะไรอยู่อ๋อเป็นฟรีแลนซ์รับอาจจะมีความสามารถในเชิงกราฟิกดีไซน์รับงานกราฟิกดีไซน์อยู่บ้างอันนี้ถือว่าไม่ตกงานอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็นี่แหละฮะแรงงานจำนวนมากเนี่ยมีงานที่ไม่มั่นคงในข้อนี้นะครับนี่ยังรวมไปถึงคนที่ต้องมาตั้งร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าปลีกนะฮะแผงลอยโชว์ห่วยขายของหน้าร้านอันนี้คือกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนแต่กลับถูกนับว่าอันนี้ไม่ตกงานนะอันที่สองว่างงานแฝงว่างงานแฝงคืออะไรคือการใช้แรงงานที่ได้ประสิทธิภาพต่ำกว่าความสามารถที่ทำได้จริงทั้งในเรื่องของเวลาทำงานและความสามารถกลับมาที่ตัวอย่างเดิมฮะเป็นแอร์เป็นนักบินนะฮะขออนุญาตเลยนะฮะก็มีหลายท่านไปขับ Grab ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็มีงานทำนะเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็หารายได้ให้ตัวเองได้แต่ถามว่าแหมเป็นนักบินไปขับ Grab เนี่ยมันทำได้ประสิทธิภาพต่ำกว่าความสามารถที่ควรจะทำได้จริงนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการทำงานอ่ะปกติมันนักบินมันบินตั้งเท่าไหร่ฮะกี่ชั่วโมงรายได้ที่ได้ก็ต้องเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้เขาก็ไม่นับว่าเป็นคนตกงานก็ยังมีงานทำอยู่เช่นกันมันก็ว่างานแฝงแบบนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นอะไรที่เอ๊ะมันก็น่าตั้งคำถามว่าใช่หรือเปล่านะครับรวมไปถึงแรงงานในภาคเกษตรนะฮะ 40% เนี่ยของแรงงานในภาคเกษตรทั้งหมดนะฮะทำงานน้อยกว่า35ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับ35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ตกวันละเท่าไหร่ฮะวันละ5ชั่วโมงทำ7วันวันละ5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับคือถึงแม้ว่าแรงงานของภาคเกษตรอยากทำงานเยอะขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันไม่มีคือลักษณะงานมันไม่เอื้อให้ทำแบบนั้นได้นะฮะมันไม่ได้แบบคุณอยากมี productivity มากขึ้นอยากมีผลิตผลมากขึ้นมันไม่ได้ไงมันทำได้แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าก่อย่าเห็นนะตอนนี้มังคุดลำไยอะไรราคามันไม่ได้อะนะจะเอาแรงใจที่ไหนตอนนี้มาช่วยกันหาซื้อใหญ่เลยตามตลาด marketplace ต่างๆนี่ก็โพสต์นะคะว่าช่วยเหลือชาวสวนเกษตรกรหน่อยเพราะมันมังคุดอะไรล้นตลาดจริงๆนะโดยเฉพาะภาคใต้นะคะใช่ครับก็เนี่ยฮะโดยภาพรวมก็เป็นแบบนี้ฮะที่ก่อย่าพูดถึงว่าคนตกงานอัตราว่างงานเนี่ยไอพวกwelfare หรือสวัสดิการภาครัฐเนี่ยมันควรจะมีแล้วหรือเปล่านะก็คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็นั่นแหละมันเป็นวิธีการนับของเขานะครับ